ู่เฉยๆไม่ได้แล้วทำเอาพระเอกหนุ่มหล่อหน้าตาดีมิกทองระยะออกมาเคลียร์แบบด่วนๆเลยค่ะหลังจากเจ้าตัวมีงานเข้าแบบเต็มๆถูกโยงแชร์สนั่นแรงเวอร์เบอร์แรงว่าเป็นพระรองที่ไปหลอกคบซ้อนแถมยังมีพฤติกรรมสุดเอื่อมพาผู้หญิงอื่นไปออกรอบเล่นจ้ำจี้เท่านั้นไม่พอยังให้มีอะไรกันกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าอีกด้วยงานนี้เรื่องรู้ไปถึงหูหนุ่มมิกเจ้าตัวขอออกมาตอบชัดไปเลยว่าใช่ตัวเองจริงไหมโดยเรื่องราวแฉเดือดนี้เกิดขึ้นจากเมื่อมีผู้หญิงสวยหน้าตาดีคนนึงออกมาแฉพระรองซึ่งเป็นแฟนเก่าของเธอว่าพระรองคนนี้ตลอดเวลาที่คบกันหลอกให้ซื้อของให้ทั้งซื้อนาฬิกากำไลข้อมือแบรนด์หรูรวมถึงเอาเงินในกระเป๋าสตางค์ของเธอไปอย่างหน้าตาเฉยเท่านั้นไม่พอพระรองคนนี้ยังแอบคบซ้อนซึ่งเรื่องคบซ้อนว่าเจ็บช้ำแล้วแต่มีอีกเรื่องพีคและช็อกไปกว่านั้นเพราะผู้หญิงที่พระรองคบซ้อนนี้เป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับสาวที่ออกมาแฉแถมยังให้ผู้หญิงที่คบซ้อนไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าต่อตาอีกด้วยแถมสาวที่แฉยังบอกคำใบ้ถึงพระรองที่เป็นแฟนเก่าของเธอให้นักสืบโซเชียลได้เดากันง่ายๆอีกว่าพระรองคนนี้อยู่ช่องมากสีสูงเกือบ190ซมและตอนนี้ไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงแล้วเรียกว่าคำใบ้มาขนาดนี้นักสืบโซเชียลอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วจนชาวเน็ตส่วนหนึ่งแห่พุ่งเป้าไปที่พระเอกหนุ่มมิกทองระยะหรือเปล่าเพราะหนุ่มมิกเป็นนักแสดงช่องมากสีและขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกแถมความสูงก็190ซมอีกทั้งใน IG ของมิกมีภาพใส่กำไลข้อมือแบรนด์ดังซึ่งใกล้เคียงกับคำใบ้ของสาวหน้าตาดีที่ออกมาแฉขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อว่าพระรองที่ถูกแฉคือหนุ่มมิกทองระยะซึ่งหลังจากหนุ่มมิกถูกพุ่งเป้าได้ไม่นานเรื่องก็รู้ถึงหูงานนี้หนุ่มมิกไม่ขออยู่เฉยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงบันเทิงของช่อง7เคลียร์ชัดแบบจบๆไปเลยว่าใช่พระรองที่หลอกและคบซ้อนจริงไหมโดยมิกเผยว่าตัวเองไม่ใช่พระรองที่ถูกแฉซึ่งภาพที่สวมกำไลข้อมือสีดำของแบรนด์ดังก็เป็นของมิกเองและเป็นคนซื้อกำไลนี้ด้วยตัวเองไม่ได้มีใครซื้อให้โดยตอนแรกที่ทราบข่าวว่าถูกโยงเป็นพระรองหลอกและคบซ้อนก็งงเหมือนกันเพราะรายละเอียดหลายๆอย่างที่แฉไม่ใช่ตัวเองอยู่แล้วทั้งเรื่องของความสูงตัวเองสูง190ซมไม่ใช่เกือบ190ซมและตอนนี้ก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่ไม่ได้เลิกเล่นละครแล้วแต่ดันมีบางเรื่องที่มาตรงกับตัวเองเลยทำให้ถูกโยงและขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่ตัวเอง1ล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวเองเป็นสายเปไม่ใช่สายขอเรียกว่าขาเมาส์ขาเผือกหยุดเมาส์แบบด่วนๆเพราะหนุ่มมิกเขาออกมาเคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสาวที่แฉพระรองหลอกแดกและคบซ้อนไม่ใช่มิกจ้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ